เจริญธรรมยามค่ำคืนแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยตอนนี้ก็ได้เวลา1 ทุ่ม 30 นาทีนะแล้วก็มีนัดกลับมาพบกันนะกับญาติธรรมเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงผ่านเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนาะมีคำถามไหมวันนี้คำถามผ่านแล้วมีผู้แม่นมีคำถามมาเมื่อนี่ฮะมึงมีดิวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องยังบําฮะมีบ่มีเรื่องสนใจป่ะว่ามีป่ะผู้ที่จะออกจากวัตตะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องผู้ที่จะออกจากวัตตะที่น่าสงสารนี้จะทำยังไงด้วยวิธีไหนได้บ้างนะผู้ที่จะออกจากวัตตะสงสารก็ดีเหมือนกันนะเรื่องนี้น่าสนใจดีเข้ามานั่งข้างในเลยก็ได้ข้างในก็ได้ผู้ที่จะออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารได้ก่อนที่เราจะออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะถ้าเราไม่รู้เราก็จะออกไม่ได้นะทีนี้โดยธรรมชาติเนี่ยในความเห็นนะของผู้ที่จะออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารได้เนี่ยก็คือผู้ที่เห็นภัยผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดนะเหมือนเรื่องของการออกบวชอย่างเงี้ยในความเข้าใจของการออกบวชคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตมันมีคนที่เข้าใจอย่างนั้นบวชทำไมบวชเลี้ยงชีพเขามีบวชไปเลี้ยงชีพคือทำอะไรไม่ได้แล้วไปบวชอย่างเงี้ยเป็นความเห็นของคนที่ยังไม่รู้จักภัยว่างั้นยังไม่รู้จักภัยว่าตัวเองอยู่ในภัยยังไม่รู้จักว่าตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายยังไม่รู้สึกตัวว่างั้นเถอะนะทีนี้ผู้ที่จะออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารได้เนี่ยก็คือผู้ที่เห็นโทษนะของสิ่งที่เรากำลังเผชิญนะโทษหรือว่าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกๆวันนะนะทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยแต่ว่าคนจะเห็นมากเห็นน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาลึกซึ้งของแต่ละคนต่างกันปัญญาที่จะประจักษ์แจ้งว่าอันนั้นก็ทุกข์นี่ว่าอันนี้ก็ทุกข์นี่อันนี้คือไม่ได้เห็นไม่เหมือนกันว่างั้นเถอะทีนี้คนที่มีจุดมุ่งหมายในการออกจากทุกข์ได้นั้นก็ต้องเขาเรียกว่าศึกษาเขาเรียกว่าศึกษา
นะสิกขาคือการศึกษานั่นแหละนะการศึกษาในหนทางนี้นะหนทางไหนที่จะนำพาให้เราพ้นจากความทุกข์ไปได้อย่างเงี้ยเราก็ศึกษานะคือเรียนรู้นั่นแหละคือสนใจในการเรียนรู้นั่นแหละนะว่ามีใครที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างทีนี้นะใครที่บอกหนทางที่เราจะพ้นออกจากทุกข์ได้บ้างอย่างเงี้ยถ้าเราไปคุยกับคนที่เขาแบบแสวงหาความมั่นคงของชีวิตเขาก็จะมีความเห็นที่มันต่างออกไปนะถ้าเกิดว่าเราไปแสวงหาไม่ตรงกันมีความเห็นมีจุดมุ่งหมายไม่ตรงกันนั่นน่ะใจเราก็จะไม่มีกำลังในการเดินนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษานะเรียนรู้นะจากผู้ที่นะท่านพูดถึงเรื่องทุกข์พูดถึงเรื่องภัยที่เราจะต้องเผชิญนะภัยของความแก่ความเจ็บความตายนะเมื่อเราลงใจแล้วเราก็ต้องศึกษาว่างั้นเถอะนะหาหนทางที่จะออกจากทุกข์แต่ว่าในโลกนี้ก็มีน้อยนะในโอกาสที่เราจะได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่จะสามารถนำพาให้พ้นออกจากทุกข์นะมีน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเจอหรือไม่เจอท่านว่าขึ้นอยู่กับสติปัญญาด้วยนะขึ้นอยู่กับสติปัญญาของนิสัยวาสนาของตนด้วยนะโอกาสที่คนจะออกจากทุกข์ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของตนด้วยนะหมายความว่าต้องมีกำลังสติสมาธินะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาศรัทธาความเพียรนะกำลังถ้าเรียกว่าพละเนี่ยพละกำลังนี่แหละพละกำลังนี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะให้เราดำเนินตามมรรคนะได้ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์นะศรัทธาก็คือความเชื่อในอะไรเบื้องต้นทุกคนก็จะเชื่อในสัญญาที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมานี่คือเบื้องต้นนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดสัญญาที่เราจำได้เราจะไปสำคัญว่าถูกทั้งหมดก็ไม่ได้ถ้าคนรู้สึกตัวแล้วจะเห็นอย่างนั้นจะไม่ถือเรียกว่าจะสามารถเปิดใจในการศึกษาได้นั่นเองสามารถน้อมใจในการเปิดใจในการศึกษาได้ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาศรัทธาเบื้องต้นก็จะเปิดนะจากที่เราเคยเชื่อตัวเองแล้วก็จะเริ่มเปิดใจในการศึกษาไม่มีอคติไม่ได้ลำเอียงนะคือว่ากันตามเหตุตามผลที่ตรงต่อความจริงกันไปเลยว่างั้นนะเมื่อเรามีกำลังตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะเริ่มศรัทธาในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะเราจะเริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นในความจริงที่ว่านี่ความจริงที่เป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์นั่นเองเมื่อไรที่เรามีกำลังของความเห็นที่ตรงต่อความจริงแยบคายเราก็จะเลือกปัญญาที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์คือประสบการณ์หรือว่าสัญญาที่เราเคยได้เห็นได้ฟังสิ่งไหนพอจะเกื้อกูลประโยชน์เราก็จะเริ่มมาเกาะเอาเรื่องของปัญญาทีนี้พอเราเริ่มศึกษาเรื่องของปัญญาคือความที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยความเห็นอันชอบทะเลวะสัมมาทิฏฐินะเมื่อเราตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิทีนี้เราก็จะรองรับกับพระสัทธรรมได้เราจะไปเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์ก็ตามอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกตัวก็ตามทั้งรู้สึกตัวและเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นก็ตามนะสิ่งนั้นคือธรรมคือทางที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์พระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมคือทุกอย่างบนโลกนี้เรียกว่าธรรมทั้งหมดเลยนะธรรมชาติก็ได้ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมคือประกาศสิ่งที่เป็นไปเกื้อกูลประโยชน์ต่อสรรพสัตว์เป็นไปในการนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นออกจากทุกข์ก็คือประกาศสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์นะคือประกาศธรรมก็คือเลือกเอาในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์เพื่อให้สรรพสัตว์นั้นน่ะพ้นจากความทุกข์พวกเราก็เลยมามีศรัทธาลงต่อธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าโอ้ทุกคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ย
เป็นไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ของสรรพสัตว์จริงๆนะเราเห็นตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลนะถ้าไม่มีทานถ้าไม่มีศีลมนุษย์เราก็จะเหมือนกับฝูงลิงนะอยากจะได้อะไรก็แย่งกันเลยไม่ต้องแบบเห็นใจใครว่างั้นเถอะป้นเอาเลยฆ่าเอาเลยแต่ท่านพูดถึงเรื่องท่านพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันท่านพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมทำไมท่านถึงรู้ว่าสรรพสัตว์จะต้องอาศัยกำลังของทานกำลังของศีลคือความรับผิดชอบต่อกายวาจาใจของตนกำลังของสมาธิในการพัฒนาศักยภาพของความรู้ให้ยิ่งขึ้นไปทำไมท่านถึงรู้ประจักษ์ได้แต่เนี่ยคนจะมาเห็นตามทางที่พระเจ้าตัดได้เนี่ยนะคือผู้ที่เห็นภัยนั่นเองคือผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะอยากจะพ้นจากอำนาจของความทุกข์นะความทุกข์ที่มันกัดกินหัวใจนะทำยังไงเราจะพ้นจากอำนาจของความทุกข์นี้ไปได้ก็เลยสนใจเรื่องนี้ทำไมเราจะออกจากทุกข์แล้วก็เลยสนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้พอเราได้ศึกษาก็จะเห็นโอ้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทำไมจริงทั้งหมดเลยมันจริงทั้งหมดเลยก็เกิดความศรัทธาที่ตรงต่อพระสัทธรรมผู้ที่เห็นธรรมผู้นั้นก็เลยจะเห็นพระพุทธเจ้านะผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่เดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าพระสงฆ์หรือสงฆ์พระสงฆ์ผู้ที่ดำเนินเนี่ยหรือว่าภิกษุก็ได้ภิกษุคือผู้เห็นภัยคือรู้ว่าเรากำลังอยู่ในภัยทุกคนเนี่ยอยู่ในภัยของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ยังไงก็เลยศึกษาตามธรรมธรรมที่ว่านี้คือธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศก็เห็นตามก็ปฏิบัติตามให้ทานนะทำได้ตามกำลังนะนะทีนี้คนที่ปฏิบัติตามได้มากความทุกข์ก็จะเบาบางลงนะปฏิบัติตามนะความทุกข์ที่เคยอัดอั้นเมื่อเราละเมื่อเราสละนะความกังวลนะเห็นไหมที่ท่านประกาศในธรรมจักรกัมปวัตตนสูตรไม่ได้มุ่งแสวงหาความสุขในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้มุ่งแสวงหาในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นทางของปุถุชนเป็นไปเพื่อตั้งบ้านตั้งเรือนเป็นไปของผู้มีกิเลสหนาว่างั้นเถอะอีกทางนึงทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยทรมานตนจนสติปัญญาของตนเสื่อมถอยนะแม้จะมีความรู้พิเศษสามารถขนาดไหนก็ตามนะถ้ายังเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะเรียกว่าพระอริยะไม่ได้ท่านว่านะหนทางที่จะนำพาให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์คืออยู่ระหว่างกลางของทางทั้งสองฝั่งนี้คือเราไม่ได้แสวงหาความสุขในกามคุณแต่เราก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองทุกข์จนสติปัญญาเสื่อมถอยนะเราอยู่ในระหว่างหนทางเนี้ยอยู่ในระหว่างของทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เอียงไปทางความสุขของกามแล้วก็ไม่ได้เอียงไปในการทำให้ตัวเองทุกข์ว่างั้นเถอะนะท่านพูดถึงเนี่ยหนทางสายกลางนะเมื่อเรารู้จักหนทางสายกลางแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของความทุกข์จริงๆที่ว่าเกิดขึ้นที่ท่านประจักษ์กับตัวเองว่างั้นนะการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆว่างั้นนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ความชราก็ตามเราไปนะความชราแล้วก็ความตายนะเกิดขึ้นมาชราภัยนะมรณะภัยความตายเนี่ยเป็นของจริงว่างั้นเราประจักษ์จริงๆท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ยังมีความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของกายท่านเรียกว่าเรื่องของใจใช่ไหมเรื่องของใจก็เป็นเรื่องของตัณหาท่านว่าราคะตัณหาราคะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนที่ตนชอบใจถ้าใครมีมากก็จะสูญเสียความเป็นตัวตนของตนคือโดนปกคลุมนะท่านเปรียบเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกเวลาที่เราจะพูดถึงโทษของเรื่องของกามเนี่ยเขาจะฟังไม่ออกเขาจะฟังไม่รู้เรื่องนะในขณะที่เขากำลังเมาอยู่ในกามนะมันก็ดีอยู่แล้วนี่เขาจะเข้าใจไปอย่างนั้นเรียกว่าความเมาในกาม
นะเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมาในวัยเมาในทรัพย์สิ่งนี้ทำให้เมาหมดเลยความยินดีพอใจเลยว่าราคะตัณหาคือความพอใจยินดีนะกามตัณหาราคะตัณหาภาวะกามตัณหาราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะก็คือภพที่เราปรารถนาภพภาวะเนี่ยภพตัณหาคือความปรารถนาความทะยานอยากมันก็ว่าถ้าเราไปเห็นสิ่งนั้นเราไปเห็นเขามีบ้านหลังใหญ่โตอย่างเงี้ยแล้วก็มีความทะยานอยากจะมีบ้านหลังใหญ่โตเขามีรถเราก็อยากจะมีรถเนี่ยคือความทะยานคือตัณหาที่ทำให้ทะเยอทะยานสู่ในภพที่ตัวเองปรารถนาก็ทำให้เป็นทุกข์วิภาวะตัณหาก็คือไม่ปรารถนาในภพที่ตนเสวยเหมือนกับว่าเราได้รับภพของความเราไม่สามารถยอมรับตัวเองได้นะบางคนก็ฆ่าตัวตายไปเลยอย่างเงี้ยวิภาวะตัณหาคือรับในภาวะของภพตัวเองไม่ได้นะเหมือนว่าเห็นคนแก่ก็ไม่อยากแก่เห็นคนตายก็ไม่อยากตายมันตัวเองทุกข์ก็ไม่อยากทุกข์อย่างเงี้ยนะมันเป็นวิภาวะคือไม่เข้าใจนั่นเองนะคือความไม่เข้าใจในความจริงนะคือการคือความมืดคือความคือการไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยศึกษามาก่อนหรือว่าเป็นความหลงก็ได้นะวิภาวะตัณหาเนี่ยคือความไม่รู้ก็ได้นะเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาแล้วก็เลยเข้าใจผิดพอเราเข้าใจผิดแล้วก็เลยทุกข์แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์ที่ว่าเป็นความทุกข์ของใจว่างั้นจิตใจเศร้าหมองเพราะอำนาจของกิเลสนะตัณหาราคะโทสะโมหะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจถ้าเรียกว่ารากเหง้าคือกิเลสรากเหง้าของกิเลสคือความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างในเป็นรากเหง้าคือเราจะไม่เห็นมันชัดมันจะปรากฏขึ้นเป็นครั้งๆคราวๆที่มันปรากฏเราจะเห็นมันได้คือเราต้องมีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเลยเราจะไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้ต้านทานอำนาจของกิเลสได้เลยท่านก็เลยประกาศธรรมะเพื่อให้เป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองฝ่าฟันนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเป็นธรรมาวุธว่างั้นเถอะนะเป็นเครื่องที่แบบผู้ใดที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาก็จะเริ่มติดอาวุธในการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสในใจเรานะช่วงแรกมันก็ยังเห็นกันอยู่นะความโลภความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราความอยากได้สิ่งนั้นความอยากได้สิ่งนี้นะความโกรธความน้อยใจเราก็จะเห็นเนี่ยเราเริ่มเห็นข้าศึกแล้วนะเราก็ใช้กำลังสติสมาธิปัญญาในการต้านทานอำนาจนะตรงเนี้ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับผ้าขาวเนาะวันนี้จิตเราเหมือนผ้าขาวว่างั้นนะจิตนี่เหมือนผ้าขาวเราจะไปเติมสีให้ได้สีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชำระผ้านี้มันเปื้อนอยู่ผ้าที่เปื้อนอยู่ด้วยโคลนด้วยฝุ่นนะถ้าเราย้อมสีนั้นก็ยิ่งเปื้อนหนักกว่าเดิมว่างั้นยิ่งเปื้อนยิ่งเละเลอะหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าผ้าเราเปื้อนอะไรเหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าใจเราเนี่ยมันถูกปกคลุมอยู่ด้วยอำนาจของอะไรเราต้องรู้เราต้องฝึกตัวเองเพื่อที่จะมารู้เท่าทันข้าศึกของใจตัวเองนะเราก็จะเห็นโทษของความโลภที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเวลาที่สิ่งที่เรารักมันพัดภาคเราก็จะทุกข์เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเพราะเราแบบไปพอใจในไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราไปยึดถือเอาเราก็เลยทุกข์ท่านก็เลยสอนให้เราให้ทานในการแก้อำนาจของความสำคัญมั่นหมายการทำลายตัวตนแห่งตนเห็นไหมคือใจเราเนี่ยมันเปื้อนอยู่ด้วยความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธความอยากเอาชนะความริษยาความหลงความมืดเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะไม่ได้ศึกษาเราก็เลยหลงกันไปในวัฏฏะที่น่าสงสารอย่างกระเซาะกระเซิงแต่สำหรับคนที่จะออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารเนี่ยเราก็กลับมารู้สึกตัวแล้วล่ะว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ในวัฏฏะวนวัฏฏะแห่งความทุกข์
เต็มไปด้วยความแข่งแย่งแข่งขันเดือดร้อนกันดารร้อนก็ร้อนหิวก็หิวต่างคนต่างก็เอาตัวรอดกันไปตามภาษาตามวิถีของตนคนที่เห็นโทษเห็นภัยก็เลยมองหามันเถอะจะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากอำนาจของความทุกข์นี้ไปได้นะถ้าเรามีโอกาสดีเราก็จะมีโอกาสได้เห็นกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศนะถ้าเรามีโอกาสดีเราจะได้เจอกับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นนิสัยวาสนาของแต่ละคนนะมันเลือกกันไม่ได้ว่างั้นเถอะมันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาที่มีร่วมกันมาด้วยนะทีนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงประกาศนี้ก็มีหนทางที่เราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเราก็เริ่มสนใจแล้วเราก็เริ่มมาศึกษาแล้วทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันทุกข์มันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมสิ่งที่เราอยากจะพ้นคือทุกข์แล้วก็มาศึกษาทุกข์ทีนี้ท่านก็เลยประกาศเรื่องอริยสัจ4ก็มีทุกข์ใช่ไหมมีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคใช่ไหมอริยสัจ4คือความจริงทั้ง4ประการที่เป็นไปในการนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ท่านก็เลยชี้ให้เราศึกษาทุกข์นะเมื่อเราเห็นทุกข์ใช่ไหมล่ะเมื่อเรารู้จักทุกข์ทีนี้เราก็จะเห็นต้นเหตุของทุกข์นะทุกข์คืออะไรทุกข์คืออะไรทุกข์คือความบีบคั้นใช่ไหมทุกข์คือความบีบคั้นความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะบีบคั้นทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรก็ตามที่มันทำให้เราบีบคั้นทำให้เราทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรท่านก็ถ้าเรารู้จักทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ท่านว่านี่แหละความอึดอัดความบีบคั้นอัดอั้นตันใจความโศกเศร้าร้องไห้ลำพึงลำพันเนี่ยทุกข์ระทมเห็นไหมพอเราเห็นทุกข์ปุ๊บเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี่แหละคือทุกข์ของจริงว่างั้นเถอะนี่แหละทุกข์นะต้นเหตุของทุกข์คืออะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกายก็เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมธาตุขันธ์บริหารไม่สมบูรณ์เป็นไข้ได้ป่วยเจ็บทุกข์ทรมานเป็นโรคโควิดเป็นโรคต่างๆว่างั้นเถอะที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะร่างกายก็เป็นทุกข์นะต้นเหตุคือร่างกายนี้แล้วก็ใจนี้ใจที่ไม่กระจ่างแจ้งใจที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังใจที่มืดใจที่ถูกความโลภความโกรธความหลงปกคลุมอยู่นะใจที่ทุกข์นี่แหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือความดับหรือว่าความพ้นด้วยความรู้แจ้งความดับด้วยความรู้แจ้งมันเหมือนเป็นสองคำที่มันพลิกอยู่นะนิโรธคือความดับมันมีตัวที่ดับแล้วก็มีตัวที่แจ้งนิโรธเนี่ยคือความดับดับด้วยความรู้แจ้งแต่ถ้าความรู้ไม่แจ้งมันก็ไม่ดับตัวเนี้ยด้วยการละด้วยการสละด้วยการคลายกำหนัดด้วยการคลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อให้ถึงความดับในความรู้ยิ่งว่างั้นเถอะเรียกว่านิโรธว่างั้นเถอะนิโรธคือความดับนั่นเองดับทุกข์ที่มันอัดอั้นอยู่ที่มันอัดแน่นอยู่แล้วทุกข์นี้มันดับไปหายไปเนี่ยทีนี้หนทางในการที่ปฏิบัติตนให้ไปถึงความดับนะท่านก็กล่าวถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเขาเรียกว่ามีองค์หนทางเนี้ยประกอบด้วยองค์8หมายความว่าจะขาดกันไม่ได้จะต้องไปด้วยกันว่างั้นในองค์8เนี้ยก็คือหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเราเปิดใจศึกษาตามความจริงนะไม่ได้ศึกษาตามความคาดคะเนไปเองคือไม่เอาความเห็นของเราเนี่ยเข้าไปตัดสินนะคือเราแบบศึกษารองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงก่อนไม่เอาความเห็นของเราไปตัดสินว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือถอนความเห็นตัวเองออกมา
ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาปราศจากอคติใจที่ตั้งอยู่ในสมาธิเนี่ยอะไรที่เป็นธรรมเนี่ยจะเห็นได้เร็วอะไรที่เป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์จะเห็นได้เร็วจะรู้ได้เร็วเพราะใจไม่มีอคตินะคนที่ไม่มีอคติคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนก็เลยก้าวหน้าได้เร็วเพราะใจรองรับกับความรู้ที่ละเอียดยิ่งขึ้นตัวนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะคือมีจุดหมายนะมีเป้าหมายหรือมีดำรินะเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์อะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราจะต้องรู้สึกตัวเราทุกข์อยู่กับอะไรสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คืออะไรคือใจเราไปติดอยู่กับอดีตใจเราไปติดอยู่กับอนาคตใจเราไปติดอยู่กับคนอื่นที่เราควบคุมเขาไม่ได้คือใจเราไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองมันก็เลยมีความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้ใจไปติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้จักความรู้สึกตัวนะเมื่อเราไม่รู้จักความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะหลงไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดหรือว่าไหลไปตามอำนาจของขันธ์ที่ปรากฏนะสัญญาก็วิ่งไปตามอดีตแล้วก็จะติดเราเคยเห็นไหมคนที่ชมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเจอกันปุ๊บก็ชมแต่ตัวเองให้เราฟังไม่มีความภูมิใจมากเลยแต่คนที่ฟังงงว่าจะอะไรกันนักกันหาไม่มีใครชมก็ชมตัวเองให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยนะคนที่ติดอยู่ในอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจคาดเคลื่อนไปเองนะคาดคะเนไปเองว่างั้นเถอะนะคนที่ติดอยู่กับคนอื่นว่ากลัวว่าเขาจะไม่รักเรานะกลัวว่าเขาจะนินทาเรากลัวว่าเขาจะเข้าใจเราผิดอย่างเงี้ยเมื่อไรที่ใจเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราจะทุกข์ทำยังไงเราจะพ้นเราต้องเห็นนี่ทำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องรู้จักมันใช่ไหมสัมมาสังกัปปะคือมีดำริที่จะออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใครมาเคารพเลื่อมใสแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีลาภสักการะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีใครเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั้งหลายนะแต่จุดหมายคือเราปฏิบัติไปแล้วเราไม่ทุกข์นี่คือจุดหมายไม่ใครจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าโฟกัสนั้นรวมเข้ามาที่ใจตนเห็นไหมคือโฟกัสสัมมาสังกัปปะก็คือโฟกัสเข้ามาข้างในตนเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์มันจะไม่ไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะเริ่มตั้งหลักขึ้นมาได้คือจะอยู่กับตัวเองชัดขึ้นนะสัมมาวาจาเจรจาชอบแล้วก็จะเราจะพูดอะไรแล้วก็คำนึงถึงเนาะสิ่งที่เราจะพูดเรียกว่าสัมมาวาจาพูดในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นถ้าเรียกว่าพูดธรรมะอะไรก็ตามที่เป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นคือพูดธรรมะไม่ได้พูดให้คนทะเลาะกันไม่ได้พูดให้คนแตกความสามัคคีกันนะไม่ได้พูดกระทบกระเทียบไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดโอ้อวดไม่ได้พูดอยากเอาชนะใครแต่พูดด้วยหวังว่าจะเกิดประโยชน์เรียกว่าสัมมาวาจาเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตอย่างเราเป็นพระอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เขาให้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปต้มตุ๋นหลอกลวงใครมาเขาให้มาด้วยความด้วยความศรัทธาด้วยความเสน่หาเขาให้มานะเดี๋ยวเลี้ยงชีพบริสุทธิ์นะตามกำลังตามอัตภาพที่เขาให้มาอย่างเงี้ยสัมมาไม่อะไรนะสัมมาอาชีวะนะไม่ได้แสวงหามาในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมผิดกฎหมายไม่ได้ต้มตุ๋นหลอกลวงไม่ได้โกหกพกลมนะเลี้ยงชีพสุจริตว่างั้นเถอะสัมมากัมมันตะนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงกัมมันตะนะกรรมตัวนี้ก็คือการกระทำนั่นเองนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงนะไม่ใช่คนเจ้ามายานะไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งนะต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นนะคนที่เดินในหนทางเนี้ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงนะไม่ใช่คนเจ้ามายานั่นเองนะสัมมาวายามะเรียกว่าความขนขวายชอบขนขวายในการละสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดสิ่งที่เคยทำให้ตัวเองทุกข์ใจนะ
ท่านเรียกว่าปหานะสัมมาประธานนะก็คือการละบาปอกุศลที่ตนเคยทำเอาไว้แล้วนะละบาปอกุศลที่เคยทำไว้แล้วแล้วก็พัฒนาคือว่าภาวนาสัมมาประธานก็คือพัฒนาศักยภาพนะคือทำเมื่อเราละบาปแล้วเราก็ขนขวายในการทำดีนะทำดีในที่นี้ก็คือรู้จักให้ทานนะรู้จักรักษาศีลไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีความเสียสละมากขึ้นนะทำดีอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะพอเราตั้งหลักได้นะแล้วก็ขนขวายในการรักษาความดีนี้ไม่ให้เสื่อมไปนะเขาเรียกว่าอนุรักษสัมมาประธานคือการรักษาไว้ในคุณงามความดีที่ตั้งเอาไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ให้เสื่อมถอยไปนะแล้วก็อะไรสัมมาสติสัมมาสติก็คือสติก็คือความระลึกได้นี่เองนะสติก็คือความระลึกได้นะความระลึกได้คืออะไรล่ะถ้าเราเคยมาบ้านแม่แต้วใช่ไหมเราลองระลึกถึงสระว่ายน้ำที่อยู่ในบ้านสิเห็นไหมความระลึกได้ขึ้นมานั่นแหละเนี่ยคือสัมมาสติเนี่ยสัมมาสตินี้นี่คือความระลึกได้ที่ทำให้เรารู้สึกตัวเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงสิ่งอื่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยที่พอจะเห็นร่องรอยของความระลึกขึ้นมาได้ถ้าคนไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเราจะระลึกสิ่งนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้เรามาระลึกรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยคือการเจริญสติท่านเรียกว่าสติอะไรนะสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองคือระลึกรู้สึกตัวบ่อยๆมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอิริยาบถรู้สึกในอิริยาบถเรานั่งเราก็เห็นอยู่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอารมณ์ระลึกถึงอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นเราจะเห็นตัวเนี้ยจะเสริมกำลังของสติให้เรามีกำลังมากขึ้นเห็นอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นนะอะไรอีกล่ะสัมมาสติสัมมาสติก็ประกอบด้วยสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือระลึกเห็นอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ากำลังของผู้รู้ของใครละเอียดแล้วก็จะไปเห็นสมบัติเดิมแล้วก็จะเห็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นว่าเขาสะสมอะไรไว้เยอะเขาจะแสดงสิ่งนั้นปรากฏออกมาให้เราเห็นเราจะเห็นสิ่งที่สะสมมาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือดูจิตหรือว่าสังเกตจิตชำเลืองดูจิตเฝ้าดูจิตเฝ้าดูความรู้ที่ปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นความทรงจำหรือความคิดเนี่ยให้เราเฝ้าสังเกตอันนี้ก็จะเป็นกำลังของผู้รู้ที่มีกำลังเขาไปเห็นตัวนี้ชัดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ดูข้างนอกเราจะไม่เห็นข้างในท่านก็เลยให้เรากลับมารู้สึกตัวให้เรารู้สึกตัวเองชัดขึ้นรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นรู้สึกถึงความรู้ที่เคยมีความเข้าใจผิดนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านก็ให้เราดูในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ความรู้นะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะความรู้ที่จะเกื้อกูลในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในขณะที่เราระลึกขึ้นได้เนี่ยเราจะเห็นด้วยเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะเราจะรู้ขึ้นมาเองในการระลึกเราเนี่ยมันจะแทรกกันอยู่ในนั้นนะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษความยึดถือเป็นทุกข์ความสลัดคืนเป็นคุณอย่างเงี้ยการสลัดคืนการที่เราไม่เอาเนี่ยความระลึกได้นั้นก็เลยจะไปหมายเอาการสลัดคืนโอ้ยรู้อะไรมันก็จะถือเอาให้มันหนักเป็นภาระนะเราก็จะไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไม่น่าไว้วางใจเป็นทุกข์เมื่อไรที่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายเราก็จะทุกข์ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือเมื่อไรที่ใจของเราเนี่ยไปประจักษ์เราไปเฝ้าเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นเลยว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงนะแล้วก็สัมมาสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นเป็นความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอคือความตั้งมั่นคือความแน่วแน่หรือความแนบแน่นนะเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาจะเกื้อกูลกันนะสมถะคือความตั้งมั่น
แล้วก็วิปัสสนาคือความรู้แจ้งประจักษ์ตามความจริงเมื่อไรที่เรารู้จักประจักษ์แจ้งตามความจริงเราก็จะหมดสงสัยในสิ่งนั้นเพราะเราประจักษ์ขึ้นมานะเห็นความจริงแล้วก็ประจักษ์ไม่สงสัยเมื่อเราประจักษ์แจ้งแล้วก็จะไม่สงสัยตัวนี้ท่านเรียกว่ามรรคาปฏิปทาคือหนทางในการนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมาเจริญกำลังของสติสมาธิปัญญาเลี้ยงชีพสุจริตนะเลี้ยงชีพชอบนะมีความคิดเห็นชอบมีสัมมาวาจาชอบมีกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวเกื้อกูลให้ผู้ที่เดินตามจะปรากฏด้วยตัวเองผู้ใดที่เดินตามก็จะรู้ด้วยตนเองทีนี้นะซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่โอปนะอิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมกลับเข้ามาหาตนเองเมื่อไรที่เราประจักษ์ด้วยตัวเองปุ๊บเราก็จะหายสงสัยในธรรมทั้งปวงนี่แหละทางนี่แหละนะ นี่แหละคือหนทางในการออกจากวัฏฏะที่น่าสงสารถ้าเรียกว่าเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามมรรคาปฏิปทานะด้วยการศึกษาอริยสัจสี่แล้วก็มาเจริญสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะตรงนี้อยากสอบถามว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ติดใจรสชาติอาหารมากแต่เมื่อช่วงหลังได้มาปฏิบัติอานาปานสติความติดใจในรสชาติอาหารลดลงเหตุใดมันถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ครับโอ้การที่เราฝึกสติตัวเองการที่เราฝึกสติตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ใช่คนเดิมเลยนะเราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือเราจะการเจริญอานาปานสติเนี่ยเวลาที่เรามีกำลังของสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกจืดจางในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเรื่องของกามคุณเนี่ยจะรู้สึกเป็นเรื่องที่เราถูกหลอกมานานถ้าเรารู้จักกำลังของสมาธินะแล้วเราจะรู้สึกว่าความคิดเรามันไม่เหมือนเดิมเราถูกหลอกอยู่ด้วยอารมณ์และรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะเนี่ยมันหลอกเรามาตั้งนานอันนี้สำหรับผู้ที่มีกำลังของสมาธิเราจะเห็นว่าแค่เราอยู่เฉยๆกับตัวเองแค่เรากลับมาอยู่กับตัวเองมันก็ปรากฏความสงบภายในใจขึ้นมาแค่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครแค่เราอยู่เฉยๆแค่เราวางมันลงเฉยๆเมื่อเราประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าเราถูกอารมณ์ของตัวเองเนี่ยหลอกมานานแล้วก็จะยินดีในการเป็นอยู่ด้วยการไม่ไปยุ่งกับใครรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะกลายเป็นเรื่องท่านใช้คำว่าเป็นเรื่องของถังขยะว่างั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจก็เลยวางไว้ไกลๆว่างั้นแล้วก็มาอยู่ด้วยความตั้งมั่นอันนี้คือคนที่รู้จักรสชาติของสมาธินั่นเองสงสัยไม่มีคนดูไม่มีคำถามมีคนเบิ่งอยู่เปล่าบ้างเป็นไงวันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย39ไม่มีคำถามเนาะเอาอย่างนั้นแหละถ้างั้นนะเนาะก็อนุโมทนาบุญกับยุติธรรมเนาะวันนี้ก็มาพูดสนทนาธรรมตามกำลังสติปัญญาเนาะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ยุติธรรมอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วแหละนะก็ขอให้เจริญในธรรมจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ